แล้วฉันเช็ดหน้าให้นะฉันอยู่กับพี่นะจะได้ยินแต่คนมันพูดกันน่ะจ้ามันหลอนแล้วมันหลอนแล้วมันไม่เหลืออะไรแล้วอ่ะจ้าเพราะว่ามือของฉันเองจะเย็นๆนะจะเย็นๆฉันคงอยู่ชมสายต่อไปไม่ได้แล้วตอนนี้ฉันมันน่ารังเกียจมันน่าขยะขยะยิ่งกว่าผู้ร้ายฆ่าคนซะอีกอะทุกปัญหามันมีทางออกของมันเสมอนะแต่เราต้องใจเย็นๆนะค่อยๆ คิดนะขอบคุณมากนะแจ้สำหรับทุกสิ่งทุกอย่างไม่เป็นไรเรื่องเล็กไม่ต้องห่วงร้านนะเดี๋ยวแจ้จะเข้าไปเก็บของที่ร้านให้เองถ้าได้ที่อยู่แล้วก็อย่าลืมเขียนจดหมายมาบอกแจ้นะจะส่งของตามไปให้แจ้รังเกียจคนอย่างหนูไหมถ้ารังเกียจแล้วจะมาส่งเธอทำไมล่ะเธอก็เหมือนน้องสาวแจ้คนหนึ่งอะเจอกันวันแรกแจ้รู้สึกกับเธอดียังไงวันนี้แจ้ก็รู้สึกเหมือนเดิมป่ะขึ้นรถหนูฝากกราบลาอาม่าด้วยนะแจ้หนูไม่รู้ว่าหนูจะได้กลับมาชุมแสงอีกหรือเปล่าชีวิตมันไม่ได้จบแค่วันนี้พรุ่งนี้หรอกนะยังไงก็ยังต้องต่อสู้กันต่อไปเดินทางปลอดภัยจ้ะขอบคุณจ้าขอบคุณนะจ้าจ้ะเดินทางปลอดภัยนะCS3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ